สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงอนาคตต่อจากนี้ของพรรคเพื่อไทยพรรคการเมืองใหญ่ที่มีสสมากที่สุดในสภาและเป็นพรรคใหญ่ปีกฝ่ายค้าน แต่ขนาดนี้อยู่ในสภาพแพ้แตกหลังจากที่4แกนนำพักซึ่งมีดีกรีเป็นอดีตรัฐมนตรีตบเท้าลาออกจากการเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยนำโดยคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์อดีตรัฐตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และขนาดนี้เป็นอดีตประธานคณะยุทธศาสตร์พักเพื่อไทย ส่วนอีก3าคนที่ตามไปกับคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์ก็มีนายโพคินผลลกุลอดีตประธานรัฐสภาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและขณะนี้เป็นจำเลยในคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรและนายพงศกรอนน,นนพนพอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและหกรณรและเป็นอดีตสสจังหวัดขอนแก่นหลาย การจากราของสี่แกนนำในครั้งนี้เป็นการลาออกที่ผู้บริหารพักทั้งนายสมพงศ์อมรอวิวัตฒ หัวหน้าพักและนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพักไม่ได้หน่วงเดี่ยวยับยั้งเลยแม้แต่น้อยสเสมือนว่าอยากจะไปก็เชิญเลยในแง่หนึ่งการลาออกของสี่แกนนําพักเพื่อไทยจะไม่มีผลอะไรมากนะักเพราะทั้งหมดไม่ได้เป็นสสไม่ได้มีตําแหน่งกรรมการบริหารพักเพื่อไทยในยุคสมัยนี้เลยจึงไม่ได้ถึงกับทําให้องค์คาพยพพักเพื่อไทยสั่นคลอนอะไรมากนะัก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการแสดงให้เห็นชัดถึงสภาพภายในของพักเพื่อไทยที่อยู่ในสภาพแตกร้าวเป็นฝีรอวันแตกมานานเพียงแต่ที่ผ่านมาคนในพรกพยายามกบเกื่อนในที่สุดและสุดท้ายความจริงก็ปรากฏ <c oughs> ปมปัญหาในพักเพื่อไทยมีมากมายแต่เรื่องใหญ่ก็มาจากมีรายการงัดข้อกันของสุรารัตกับสมพงษ์อมริวัตรแห่งค่าย เจแดงเยาวภาวงสวัสดและคนตระกูลชิดวัฒน์และปีนเกี่ยวกับนายประเสริฐก็มีมืองหนึ่งจากค่ายเสียเพงพงศักรักตะพงไพศาลซึ่งมีปัญหาสะสมกันมาโดยตลอดไล่ตั้งแต่ยุคสุดารัฐเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักและตอนนั้นสมพงษ์อมรอวิวัฒน์เป็นหัวหน้าพักและนาวาเอกอนุดิ์นาครทัพเด็กปั้นของสุดารัฐเป็นเลขาธิการพัก ทางกรรมการบริหารพักกรรมการยุทธศาสตร์พักที่มีคุณหญิงสุดารัตน์เป็นประธานมีจุดเยือนทางการเมืองต่างกันโดยสิ้นเชิงทําให้กินเกาเหลากันมาหลายรอบจนสุดท้ายทักษิณชินวัตรสั่งให้ปรับโครงสร้างพักเพื่อไทยได้ทีมบริหารพักมาเป็นยุคของสมพงษ์และประเสริฐสกัดสุดารัตน์ที่เคยรุ่งเรืองอํานาจมายาวนานหลายปีและกลุ่มเพื่อไทยพัดที่เป็นสายตรงของคุณหญิงสุดารัตน์ไม่ให้มีตําแหน่งอะไรเลย ปัญหาหลายปมหลายวาระก็ประทุขึ้นจนถึงฟางเส้นสุดท้ายในเหตุการณ์การช่วยหาเสียงให้ผู้สมัครนายกอาบาจอที่เพื่อไทยส่งชิงชัย25จังหวัดทั่วประเทศเพื่อไทยส่งแกนนำพักไปช่วยผู้สมัครหาเสียงแต่ไม่ปรากฏชื่อของคุณหญิงสุดารัตน์แต่คุณหญิงสุดารัตน์ก็ไปช่วยตามสปิริตของคนพักเดียวกันไม่ทอดทิ้งกัน จอแบบนี้ทำเอาแกนนำพักเพื่อไทยในยุคนี้ฉุนขาดสงสัยว่าสุดารัตฐไปในฐานะอะไรจนมีข่าวมีการยื่นโนติสให้กับสอสอเพื่อไทยหากยังให้คุณหญิงสุดารัตฐไปช่วยหาเสียงหรือคบค้าสมาคมด้วยจะถูกตัดการสนับสนุนจากพักจึงเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เจ้นหน่อยถอนสมอลาออกจากพักเพื่อไทยเพื่อไปพักใจ ปรากฏการ์ after shock หลังจากการลาออกของเจ้าแม่กทมคงมีรายการเลือดไหลออกจากเพื่อไทยตามมาอย่างไม่ต้องสงสัยคาดว่าอาจจะมีอดีตสสและอดีตผู้สมัครสสอ,อดีตสกกทมเพื่อไทยในปีของเจ๊หน่อยรวมถึงอดีตแกนนำพักอดีตสสเพื่อไทยอีกบางส่วนกำลังคิดขยับขยายออกจากพักเพื่อไทยเช่นกัน รวมทั้งหลายคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ4คนที่ลาออกไปแต่อยากลาออกเพราะจะไปอยู่กับพักการเมืองอื่นที่มีอนาคตให้กับตัวเองมากกว่าเห็นช่องแตกของพักเพื่อไทยเปิดแล้วก็จะใช้จังหวะยามน้ำขุ่นนี้ตามออกไปด้วยยุคนี้ต้องถือว่าพักเพื่อไทยแผ่วลงไปมากจึงอยู่ในสภาพอย่างที่เห็นเป็นพักฝ่ายคา้านที่เป็นไปแบบแกนๆบทบาทและการจดจำภาพทางการเมืองทั้งในและนอกสภายังเป็นรอง พรรคก้าวไก่เสียด้วยซ้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจและความนิยมของพรรคเพื่อไทยจะถูกตรวจสอบและพิสูจน์กันอีกครั้งกับช็อตการเมืองต่อจากนี้ว่าเครดิตความเชื่อถือบารมีของพรรคเพื่อไทยจะยังขังอยู่เหมือนในอดีตหรือไม่คือการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบอจอในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้านี้ หากว่าผู้สมัครนายกอบจอของพรรคเพื่อไทยที่ส่งในานามพรรคถ้าผลออกมาคนของพรรคเพื่อไทยพ่ายแพ้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานสอบตกไม่ได้รับเลือกหรือเข้ามาได้แต่น้อยไม่ได้สัดส่วนและยิ่งสอบไม่ผ่านในจังหวัดที่มีสสในจังหวัดนั้นหรือบางแห่งก็มีสสยกจังหวัดหากผลเลือกตั้งออกมาเช่นนี้ไม่สมฐานนะ พรักการเมืองเบอร์หนึ่งของประเทศแน่ก็แน่นอนว่าย่อมมีผลทางการเมืองต่อเพื่อไทยอย่างแน่นอนจังหวัดที่ควรจับตาในการเลือกตั้งนายกอาบาจอครั้งนี้เพราะเป็นจังหวัดที่เดิมพันสูงแข่งกันดุเดือดอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่หากผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยคือนายพิชัยเลิศพงศ์อดิสรแพ้ให้กับนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์อดีตคนสนิทของเจแดงเยาวภาวงสวัสด์ถ้าพักเพื่อไทยแพ้เจแดงและเสียสมพงศ์หัวหน้าพักและเป็นสสจังหวัดเชียงใหม่ด้วยก็ต้องเอาปี๊บคุมหัวในครั้งนี้ผลการเลือกตั้งนายกอบจอจะเป็นเหตุการณ์วัดใจคนเพื่อไทยว่าสมควรจะอยู่ต่อไปอีกหรือไม่ถ้าเพื่อไทยเสียแชมป์เท่ากับบารมีของทักษิณและตระกูลชินวัตรอัดสดงแล้วอาการเลือดไหลออกก็จะปัทุรุ แรงอย่างห้ามไม่ได้อย่างแน่นอนข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News One วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ